แต่ก่อนมันเศร้าแถวนี้เห็นรอยเท้าเราครับไล่ปะไล่มาไล่มาฝั่งนี้ครับไปกลับไปไล่เมคได้อยู่ครับน่าจะจุดครับแต่ว่าเมคโทมัสรอดไหมไม่รู้ครับน่าจะได้อยู่ครับสเต็ปนี้สวยเฮียเอ้ยระเบิดประทุอะทุกคนเนี่ยพี่เกมได้สัตว์ครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่คุณไม่เคยคิดจะอยากรู้และวันนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight กับพี่ The White ของเรานะครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ซุ่มเปิร์กในฝั่งของ Survivor กันเพื่อหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับนักวนไม้มือใหม่หรือว่านักวนไม้มืออาชีพนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลเปิร์กไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้การเล่น Dead by Daylight ของเราได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาซุ่มเปิร์กกันเลยดีกว่านะครับว่า4เปิร์กของฝั่ง Survivor วันนี้ที่เราใช้กันจะมีเปิร์กอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือ4เปิร์กแรกของคลิปแรกในวันนี้เท่าที่มองดูนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในหน้าต่างโหลดเอากันเลยดีกว่านะครับว่า4เปิร์กนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราก็อยู่ใน4เปิร์กที่เราสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเปิร์กแรกนี่คือพลังงานศักดิ์นะครับเป็นเปิร์กของตัวใหม่นะครับวิกตอริโอนะครับในเปิร์กนี้นะครับเมื่อเราปั่นไฟไปแล้ว8วิเปิร์กจะทำการใช้งานได้ให้เรากดเปิดความสามารถจากการปั่นไฟมันจะไปเปลี่ยนเป็นการเก็บสแต็กนะครับเก็บได้สูงสุด 1-20 โทเค็นเก็บสแต็กไปเพื่ออะไรนะครับโดย1สแต็กเนี่ยจะทำให้การปั่นไฟเราเร็วขึ้น 1.5% นะครับเก็บได้สูงสุด20แต่ว่าระวังไว้หน่อยนะครับเมื่อเราเก็บโทเค็นไปแล้วถ้าเราโดนโจมตีนะครับเราจะเสียโทเค็นไปเลยทั้งหมดนะครับเปิร์กนี้จะมีประโยชน์อาจจะเป็นช่วงท้ายเกมนะครับในการที่จะเก็บโทเค็นไว้สำหรับสายซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ไปเติมเครื่องที่ใกล้จะเสร็จกันฆาตกรโซนเครื่องได้นะครับผมส่วนเปิร์กถัดไปนะครับก็เป็นเปิร์กโทเทมพรนะครับชื่อเปิร์กทฤษฎีมืดนะครับของโยอิจินะครับเมื่อเราเสกโทเทมพรนะครับในระยะ24เมตรผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับจะวิ่งไวขึ้น 2% และเมื่อเดินห่างออกไป24เมตรแล้วผลการวิ่งไว 2% จะยังติดไปอีก4วินะครับถ้าในแมปนั้นมันมีโทเทมเกิดในจุกเด็กนี่ผมบอกเลยว่าเปิร์กนี้ฆาตกรมีหนาวครับเปิร์กต่อไปเป็นเปิร์กทพันธะนะครับของเดไวนะครับเปิร์กนี้จะสามารถมองเห็นออร่าเพื่อนที่อยู่ในระยะ36เมตรได้นะครับเปิร์กนี้หรือจะสู้เปิร์ก Discord เปิร์กสุดท้ายครับรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับของ Nancy Wheeler นะครับเปิร์กนี้จะทำให้เรามองเห็นรอยเท้าของตัวเองนะครับและในกรณีเราเดินเนี่ยเราจะเดินได้ไวด้วย 20% ก็สำหรับสายเนียนปกติเนี่ยเขาจะใส่เปิร์กนี้คู่กับเปิร์กย่องนะครับโอเคครับจัดไปประมาณตามนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเซตนี้ดูก็ได้ซัพพอร์ตก็ดีเราจะเป็นยังไงผมจะรอดไหมโหสบายใจนะทุกคนออกด่านเกมว่ะใครว่าด่านนี้ไม้เยอะผมไม่เถียงกระต่ายนะครับผมนี่ครับเปิร์กเห็นรอยเท้าครับมันจะทำให้เราเห็นรอยขีดข่วนมันจะทำให้เราแบบหลอกฆาตกรได้อะไรเงี้ยไล่ลีออนนะครับเราก็หาเครื่องปั่นเลยครับจังหวะนี้ลีออนรู้สึกจะปิงด้วยนะครับจังหวะนี้เราต้องหาเครื่องปั่นนะครับเมื่อเราเห็นเพื่อนเจ็บนะครับถ้าไม่มีไฟฉายแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ช่ำนะครับไม่ต้องทะลึ่งไปป้วนเปี้ยนนะครับปล่อยให้เพื่อนมันล้มไปนะตามนั้นนะครับผมถือว่าไวมากนะครับผมตานี้ผมว่าน่าจะรอดยากละแกบอกสังเกตดูที่เปิร์กล่างนะครับเปิร์กของวิกตอริโออะครับเห็นไหมครับพอผมปั่นไป8วิแล้วเนี่ยครับอุ๊ยโหเสานี้ด้วยเรียบร้อยผมต้องลงข้างล่างก่อนครับอ้าวอีเมกลงมาทำไมเนี่ยจะลงมาด้วยทำไมเนี่ยงงนะโอเคครับเดี๋ยวผมจุ่มเครื่องนี้ก็ได้ครับไม่ได้ครับได้ไหมช่วยได้ไหมอันนี้ที่เห็นออร่าเหลืองๆอันนี้คือเป็นผลมาจากเปิร์กบอลนะครับมันเลยทำให้เราเห็นเซอร์ที่อยู่ในระยะ66เมตรนะครับไล่ไล่ไล่ผมลงดีกว่ากระต่ายไล่ผมโนบไม่โดนโอ้ยโดนต้องจุกต้องจุกเอาไม้มาก่อนเอาไม้มาก่อนฉีกดีกว่าครับคิดถูกคิดผิดวันนี้ที่ฉีก
ไม่มีตายยากด้วยน่าจะล้มโลบยังก่อนพะนุ่มฟักกอฟฮิตบ็อกซ์ว่ะโอเคครับยื้อให้เพื่อนได้นิดนึงแต่ว่าลีออนแม่งก็ไม่เสือผิวกูงงมากอะไรวะเนี่ยเพื่อเราไม่มีเปิร์กจูกเลยนะครับเอาจริงจะถามว่าเปิร์กมองรอยเท้ามันใช้จูกได้ผมมองว่ามันก็พอได้นะครับในกรณีแบบแมททึบอย่างเงี้ยผมมองว่ามันใช้หลอกหลอกรอยเท้าคิลเลอร์ได้อะสำหรับไอ้พวกแบบมองแบบพวกหลอกไฟอะไรเงี้ยผมว่าก็แต่มันขึ้นอยู่จังหวะขึ้นอยู่กับจังหวะและชั่วโมงบินของผู้เล่นแต่ละฝั่งด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะหลอกได้ขนาดนั้นโอ้ยผมลืมไปผมมีโทเทมบูนว่ะบูนวิ่งไวน่าจะมาซ้ำครับซ้ำผมหรือเปล่าซ้ำลีออนครับซ้ำลีออนมันก็ต้องถูกแล้วล่ะเพราะผมติดโบโลโอเคครับฉีกมาก่อนครับ4เครื่องแขวน2สบายใจครับตอนนี้รอดยากแล้วผมพูดเลยโอเคครับฮีลให้เสร็จก่อนครับไม่มีเปิร์กรักษาตัวเองไม่มีเปิร์กบูนเพื่อนไม่ได้เอาเปิร์กบูนมากรุณาถือกระเป๋ากันมาด้วยนะครับผมสำหรับสายโซโล่นะครับนะตั้งจุดไล่ผมครับไล่โอเคครับเดี๋ยวผมวนรอบบันไดก่อนไล่ไหมลงไหมไม่ลงครับไม่ลงไปเครื่องติดเปล่ายังไงหนุ่มไหมโอเคครับจุ่มเลยไล่ลีออนครับไล่ลีออนเน็กไล่บังลีออนอยู่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าบังดีๆเนี่ยครับผมใช้เปิร์กของวิกตอริโอได้ละเดี๋ยวผมกดใช้เลยแล้วกันเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนจากสแต็กในการปั่นเครื่องนะครับมาเก็บสแต็กตรงนี้เอาแต่ว่าถ้าเกิดผมโดนตีในครั้งต่อไปเนี่ยสแต็กหายหมดเลยนะก็ต้องดูดีๆครับว่าเซอร์ไม่ใช่เซอร์คิลเลอร์มีเปิร์กถ่วงเกมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับแมปล่างมาตรงนี้ครับสเต็ปนี้เฟิงหมิ่นควรที่จะต้องไปฮิลก่อนก็ได้นะครับหรือจะจุ่มเครื่องให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วแต่เพราะว่าคิลเลอร์ไล่เลี้ยงโอเคครับเราได้20สเต็ปครับเดี๋ยวผมไปหาเครื่องอื่นจุ่มเลยนะครับอันนั้นปล่อยให้เขาฮิลไปครับเราไม่จำเป็นต้องไปจุ่มกันหลายคนครับเสียเวลาครับผมนี่ไงเจอเพื่อนจุ่มเครื่องแล้วโอเคครับจุ่มได้2ว่ะมันปั่นได้2ว่ะสรุปคือมีกูคนเดียวครับผมที่วิ่งเล่นครับผมหาเครื่องไม่เจอทุกคนนี่ไงผมเจออันนี้ละผมเสกบูลรอไว้ก่อนละกันโอเคครับโอ้ลีออนตายแล้วเหมือนจะมาทางเราว่ะมีคนเข้าตู้ว่ะไม่ใช่มีคนเข้าตู้มีคนเข้าตู้ตุ๊กตาว่ะไล่ผมครับโอเคครับผมอย่าบูนป่ะอย่าบูนทิ้งครับโอเคครับผมลงล่างดีกว่าผมหาเครื่องไม่เจอว่ะทุกคนคือตอนนี้สแต็กผม20อ่ะคือแบบสุดๆอ่ะจริงๆถ้าจุ่มเครื่องได้คือแบบสุดจริงอ่ะโอเคครับเอาเครื่องห้องน้ำติดแล้วว่ะโอเคครับไล่เฟิงหมิ่นอยู่ตอนนี้เฟิงหมิ่นยังไม่ตกเฟสเลยก็เราพอที่จะวิ่งเล่นได้อยู่นะครับวิ่งเล่นนะครับล่าสุดวิ่งเล่นแล้วเฮ้ยแม่เครื่องนี่ไงเจอแล้วสวยตรงนี้เป็นรอบ LT วิ่งได้เรียบร้อยครับเฟิงผมจะปั่นปกติก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าฆาตกรมีเสาขาวหรือเปล่าเสาขาวคืออะไรครับพี่รู้สึกเหมือนเน็กเรียบร้อย จะตายหาครับพ่อกูเนี่ยแหละเสาขาวคืออะไรครับพี่เสาขาวเป็นเปิร์กของตัวฆาตกรที่เป็นอีกานะครับในกรณีที่เราแขวนเสาที่มันเป็นสีขาวเนี่ยจะลดความคืบหน้าเครื่องปั่นไฟเครื่องที่มากที่สุดลง 30% หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละจำไม่ได้นะครับก็จำกันไว้เสาขาวคืออะไรโอเคครับผมว่าเมคน่าจะรอช่วยนะใช่ไหมเรียบร้อยเชียร์กูต้องช่วยเดี๋ยวก่อนกูใส่ก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่บอกแล้วมีเกมพลิกครับจังหวะเนี้ยหันมาเนี่ยอย่าเอาไอ้ห่าอยู่ปะโอเค
คครับผมรอไปดึงเมกก่อนเครื่องเดียวไม่แน่ใจว่าจะติดทันหรือเปล่านะโอเคครับเดินก่อนฆาตกรมันเฝ้าแถวนี้เห็นรอยเท้าเราครับไล่ปะไม่ไล่อ่ะโอ้โหเฮียฆาตกรเหยียบก็ได้ครึ่งนึงนะเยอะอยู่นะไล่มาไล่มาฝั่งนี้ครับไปกลับไปไล่เมกผมต้องจุ่มเครื่องเลยครับผมต้องจุ่มเครื่องเอาให้เสร็จเต็มที่อาจจะรอด2นะครับถ้าสเต็ปฆาตกรไม่ช้ำหรือว่าผมไม่ปั่นโง่สวยงามครับไปยากมาตรงนี้ผมบังให้ได้ทีนึงนะได้อยู่ครับน่าจะจุดครับแต่ว่าเมทูมัสรอดไหมไม่รู้ครับมึงรอดไหมกูไม่รู้ครับแต่ว่าน่าจะได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่ครับสเต็ปนี้สวยเหี้ยเอ้ยระเบิดประทุอ่ะทุกคนเหี้ยเนี่ยพี่เกมไร้สัตว์กูบอกเลยจังหวะนี้กูเดินโง่ๆอย่างนี้เลยพี่เกมไร้สัตว์30ปีครับเดินเป็นไอ้โง่ไปเลยครับแขวนข้างบนครับสวยครับเดี๋ยวฆาตกรเดี๋ยวกระต่ายจะต้องมาซ้ำเครื่องนี้ครับเดี๋ยวกระต่ายจะต้องมาเช็คเครื่องนี้ครับเฟิงต้องรอช่วยเพราะว่าผมจุ่มเครื่องอยู่ซึ่งเฟิงอยู่ไหนไม่รู้ครับผมจุดเลยแล้วกันไม่สนใจโนวงโนวันช่างแม่งโอเคครับไปเปิดประตูเรียบร้อยครับเฟิงวิ่งไปที่ประตูอย่างด่วนเลยครับสบายใจแล้วเฝ้าครับถ้าเฝ้าแบบนี้ขอไปที่ประตูก่อนแล้วกันนะหนุ่มถ้ามีโนวันจริงด้วยครับโอเคครับเปิดตัวครับน่าจะทันอยู่ครับน่าจะทันครับน่าจะทันถ้าขวานไม่บินมาหาก่อนนะถ้าขวานย้อยมาลงหัวก็ไม่แน่ครับเอาเรียบร้อยแม่งไล่เฟิงหมินอยู่สบายใจละเพื่อนโชคดีจีจีสำลีแต่หัวครับกูทำคอนเทนต์อยู่ครับผมจีจีครับก็ขอโทษ3เซอร์ไวเวอร์ด้วยนะครับผมทำเต็มที่แล้วครับผมสายซัพพอร์ตนะครับก็ลองดูนะครับ3เปิร์ก4เปิร์ก4เปิร์ก4เปิร์กนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับหรือว่าอยากจะสุ่มมาเหมือนกันลองมาเล่นดูกันก็ได้นะครับก็สเต็ปตามนี้นะครับไงทุกคนฝากคนละ1ไลค์นะครับคนละ1คอมเมนต์แล้วก็อยากให้ผมลองใช้เปิร์กไหนเผื่อมันจะมีเซตที่ผมยังไม่เคยลองก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับก็ลองดูครับไปปรับเปลี่ยนเพื่อความหลากหลายในการเล่น Dead by Daylight ขอให้มีความสุขกับไม้คมๆที่วนทุกวันนะครับฝากทุกคนด้วยคนละ1แชร์เวลา